สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง JB Real Fan นะครับวันนี้ก็จะมีข่าวรถจักรอุลตร้าแมนหรือรถจักร QSY ล็อตสุดท้ายได้ถูกส่งมาถึงไทยแล้วเมื่อวันที่26มกราคม2566ได้มีการขนส่งรถจักร QSY จำนวน15คันจากจีนมาถึงท่าเรือแหลมฉบังซึ่งจำนวน15คันนี้ก็ถือว่าเป็นล็อตสุดท้ายก็จะทำให้รถจักร QSY ครบจำนวน50คันตามสัญญาซึ่งรถจักร QSY ผลิตจากบริษัท CRRC ชิชูเหยียนประเทศจีนโดยสมรรถนะของรถจักรจะมีดังนี้นะครับมีกำลังสูงสุดของเครื่องยนต์ 3,263 แรงม้าหรือ 2,400 กิโลวัตต์ความเร็วสูงสุดเฉพาะรถจักร120กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถลากจูงขบวนรถโดยสารน้ำหนัก550ตันที่ความเร็วสูงสุด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถลากจูงขบวนรถโดยสารน้ำหนัก 1,000 ตันที่ความเร็วสูงสุด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถลากจูงขบวนรถสินค้าน้ำหนัก 2,100 ตันที่ความเร็วสูงสุด70กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบเบรกและเครื่องยนต์ผลิตจากเยอรมันติดตั้งระบบกล้อง CCTVด้านหน้ารถจักรและเครื่องพ่วงด้านหน้ารถจักรเมื่อการรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับรถจักร QSY แล้วก็จะมีการทำการทดสอบโดยจะมีการทดสอบให้ตรงตามสมรรถนะของรถจักรไม่ว่าจะเป็นการทดสอบกับรถโดยสารความเร็วไม่น้อยกว่า120กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่น้ำหนักโหลด550ตันความเร็วไม่น้อยกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่น้ำหนักโหลด 1,000 ตันทดสอบกับขบวนรถสินค้าที่ความเร็วไม่น้อยกว่า70กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่น้ำหนักโหลด 2,100 ตันและสามารถวิ่งบนทางเขาได้ความชันสูงสุด25เปอร์มิลรัศมีโค้ง180เมตรและความสูงสูงสุด650เมตรจากระดับน้ำทะเลที่น้ำหนักโหลด650ตันก็มาครบกันแล้วนะครับสำหรับรถจักรอุลตร้าแมนก็ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับรถจักรอุลตร้าแมนที่บางคันมีอาการงอแงไม่อยากออกมาทำงานนะครับซึ่งก็อยู่ในช่วงการรับประกันจากบริษัทที่นำเข้าอยู่นะครับซึ่งทางบริษัทที่นำเข้าก็จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ปัญหานะครับทุกท่านมีความเห็นยังไงบ้างครับลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและยังมีช่องทาง Facebook เพจ JB Rail Fan ให้สามารถติดตามข่าวสารด้านรถไฟฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ